สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Market Talk นะคะวันนี้อยู่กับกระแตวรวรรณติณลาค่ะมาค่ะทุกคนมาเขิมกันหน่อยนะถึงแม้ว่าวันนี้ภาวะตลาดอาจจะรู้สึกแบบดูกดดันอะไรอย่างนี้กันหน่อยเนาะก็เอาเป็นว่าแต่ยังคงมีความเชื่อเหมือนเดิมค่ะชุดความคิดอันนี้ยังคงอยู่กับแต่มาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นตอนลงทุนจนถึงตอนนี้นะว่าท่ามกลางวิกฤตเราย่อมมองเห็นโอกาสได้เสมอค่ะแต่ว่าโอกาสนั้นจะน่าสนใจแค่ไหนก็อาจจะต้องใช้วิธีในการมองหาของแต่ละคนเข้ามาช่วยดูกันอย่างละเอียดละออหน่อยละกันนะคะโดยเฉพาะภาพตลาดนะปัจจุบันตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าใช้ความอดทนกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะแต่มองหาอีกหนึ่งกำลังใจมามอบให้กับทุกคนเช่นเดียวกันนะคะต้องบอกว่าเป็นพี่ที่คอยให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็แนวคิดเนี่ยกับแต่ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นลงทุนเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงเนี่ยห่างหายกันไปบ้างแต่ก็ยังคงเป็นอยากเชิญว่าพี่ชายจังเลยไม่รู้ว่าจะอนุญาตหรือเปล่าเดี๋ยวไงลองเชิญขึ้นมาก่อนแล้วกันนะคะพี่เปียค่ะคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะคะจากทาง TGS International หรือเป็นเจ้าของเพจแมงเม่าสำราญนั่นเองสวัสดีค่ะพี่เปียสวัสดีครับกระแตครับสวัสดีครับถ้าจะขออนุญาตเรียกว่าพี่ชายได้มั้ยพี่เปียน่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้ยที่แต่ขออนุญาตพี่เปียแบบนี้ใช่ไม่เคยมีใครเรียกพี่ชายเลยตอนนี้ มันมีที่มาเพราะว่าพี่เปียกเนี่ยบุคลิกเนี่ยเป็นผู้ให้ด้วยน่าเกรงขามด้วยแล้วก็แบบเป็นคนที่รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเสาในการค้ำชูตลาดทุนอยู่เหมือนกันนะคะในการให้ความรู้ความเข้าใจพี่เปียกอยู่ตลาดมานานแค่ไหนแล้วนะพี่เข้ามาตลาดตั้งแต่เรียนจบเลยฮะก็เพิ่ง10อายุ22อายุ22อุ๊ย40แล้วเหรอคะพี่เปียกเกือบ40ปีแล้วเหรอใช่38ละโอ้เข้ามาตอนแบ็ก Monday คือเข้ามาก็เปิดประสบการณ์ด้วยวิกฤตเลยเหรอคะพี่เบียร์ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง38ปีณวันนี้ก็คือปีนี้คือปีที่อายุ60ถูกไหมคะพี่เบียร์ถูกต้องเข้ามา22ก็38ถูกแล้วว้าวเอาเป็นว่าเงินพี่ก่อนอื่นเลยแต่ว่าเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่พี่เปียกได้มาอยู่ในเพจของทางฟีโนมีนาด้วยยังไงอาจจะขออนุญาตถามพี่เปียกถึงประวัติย่อๆนิดนึงก่อนด้วยแล้วกันเนาะให้ทุกคนนั้นเมื่อสักครู่นี้ให้ใครเห็นหน้าปกอ่ะเห็นว่าแมงเม่าเจ้าสำราญแต่เขียนเองนะทุกคนจริงๆเพจพี่เปียกคือแมงเม่าสำราญแมงเม่าสำราญแมงเม่าสำราญเป็นชื่อหนังสือออกมาประมาณ6เล่มแล้วแต่ละซีรีส์แต่ละเล่มที่ออกมาก็จะมีการอัปเดตตลาดถูกไหมคะพี่เปียมันเป็นวิธีคิดอย่างเล่มล่าสุดสีเขียวที่อยู่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นเพียวเทคนิคอลแต่เป็นภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคทฤษฎีก็จะบอกว่าเจอสัญญาณแบบนี้แปลว่าอะไรในหนังสือเลยเจอแบบนี้แปลว่าอะไรเจอแบบนี้แปลว่าอะไรเป็นไกด์ได้ระดับหนึ่งถูกไหมคะเพื่อให้เวลาเอาไปเป็นไกด์เอาไปเปิดแบบเป็นไกด์ได้เลยเวลาเจอสถานการณ์จริงประมาณนี้แล้วสถานการณ์จะใช้คำว่าสต็อกทิปแต่ว่ากลัวคนจะงงคือมันเป็นทิปเล็กเต็มไปหมดในหนังสือแต่ว่าก็ใช้เป็นแมงเม่าสำราญดีกว่าทุกคนจะได้เห็นเป็นซีรีส์ใช่มันก็เลยถูกต้องแล้วอย่างตอนภาคตลาดตอนนี้ล่ะคะพี่เปียกมองภาพตลาดปัจจุบันด้วยมุมมองของคนในวัย60เป็นยังไงบ้างคะคือตลาดปัจจุบันเนี่ยเป็นขาลง คือเรา okay. เวลาเราเจอสถานการณ์จริงเราต้องเห็นก่อนว่ายอมรับก่อนว่าอะไรแนวโน้มอะไรก่อนหัวใจมันคืออะไรนะต้องรู้ก่อนเลยว่าไอ้หุ้น ตัวที่จะเล่นตลาดที่เราจะลงไปเป็นแนวโน้มอะไรเป็นแนวโน้มขาลงก็คือมันก็จะทำโลลงมาราคาก็อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยอันนี้มันเปิดกราฟมาก็เห็นละ
เราจะบอกว่าเฮ้ยเซตเป็นขาขึ้นไม่ใช่นะเซตเป็นขาลงส่วนว่าจะลงนานมากน้อยแค่ไหนลงแล้วกลับตัวยังไงเนี่ยตัวกราฟมันจะเป็นตัวบอกกราฟมันเกิดจากแรงที่ซื้อของรายใหญ่มิใช่รายย่อยลอจิกอย่างนี้ก่อนนะตั้งหลักอย่างนี้ก่อนนะโอเคค่ะแล้วไอ้แท่งสีแดงที่เกิดขึ้นทุกวันทุกวันเล็กๆ เนี่ยอันนี้เป็นแท่งขายของรายย่อยนะรายย่อยทนไม่ไหวขายบางหุ้นบางตัวที่เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กก็โดนรายใหญ่ขายเขาไม่ได้ตั้งใจขายนะแต่เขาโดนบังคับขายก็หมายความว่าแรงขายเต็มตลาดไปหมดเลยตั้งแต่ฝรั่งนะใช่ตั้งแต่รายใหญ่นักเก็งกำไรรายใหญ่เจ้าของหุ้นเองก็ตามก็ขายรายย่อยเองเนี่ยความอดทนมันไม่ไหวขายไปถึงเงินสดแล้วนั่งรอดูก็อย่างเงี้ยเยอะเราไม่เห็นแรงซื้อเลยอันนี้ถือว่าขาลงแนวโน้มขาลงเลยชัดเจนมากแต่พี่เปียกเคยเจอแบบแนวโน้มขาลงมาโอ้นับไม่ถ้วนแล้วไหมคะพี่เปียกนับไม่ถ้วนแล้วแต่ครั้งนี้คล้ายๆปี40 40เหรอคะตอนวิกฤตต้มยำกุ้งคล้ายๆกันวอลุ่มมันแห้งลงกระแตถ้าวอลุ่ม 40,000 ถ้ากระแตหักไอ้โปรแกรมเทรดออกไปนะพับเทรดนั่นเหลือแค่ 20,000 เองอุ้ยน้อยมากเลยนะจากเมื่อก่อนเราเคยถึงขั้นแบบแสนล้านอย่างนั้นนะใช่ๆเหลือ20,000เอง20,000นี่ถือว่ากันเองด้วยนะแบบ เต็มที่แล้ว เต็มที่แล้ว ปัดขึ้นให้เราด้วยอย่างเงี้ยเหรอคะแล้วปัดขึ้นให้หมดแล้วทำทุกอย่างหมดแล้วได้20,000แล้ว20,000นี่เป็นมาร์เก็ตติ้งเล่นกันเองด้วยนะหมายถึงว่าไม่อาชีพมาร์เก็ตติ้งต้องทำวอลุ่มอ่ะก็ต้องพาลูกค้าขยับไปขยับมาคนที่อยู่รอดในตลาดณขณะนี้คือคนที่ทำสองขาได้คือช็อตได้นะคะช็อตกับซื้อแต่ว่าเขาอาจจะถนัดช็อตคนถนัดช็อตจะอยู่ได้ตอนนี้นะก็คือเพราะฉะนั้นก็จะหรือว่าลูกเลยเป็น20,000 ล้านอะไรนะด้วยความที่เทรนด์ชัดคนที่อยู่ฝั่งขาช็อตอาจจะใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นในฝั่งของตัวนักลงทุนที่อาจจะแบบไม่ได้เล่นทางฝั่งฟิวเจอร์สอะค่ะพี่เปียแต่อยู่กับฝั่งของตลาดหุ้นเราคงต้องอยากจะรู้ใช่มันอดทนอดทนคือความอดทนเนี่ยถามว่าเออมันเล่าให้ฟังก็ได้ว่าในที่พี่ผ่านมาตลอด38 ปีเนี่ยความอดทนเป็นกลยุทธ์สำคัญมากๆในการลงทุนในตลาดหุ้นยังไงคะนะความอดทนเนี่ยอย่างตลาดขาลงเนี่ยอยู่ต้องอดทนกับข่าวร้ายที่ไม่ที่เต็มตลาดไปหมดมาเรื่อยอ่ะทีนี้ถ้าอยู่รู้สึกว่าอดทนไม่ไหวอยู่ก็ต้องปิดหน้าจอถูกป่ะคือไม่รับรู้ก็ซื้อหุ้นดีเก็บไว้แล้วราคาไม่แพงแล้วก็มั่นใจก็ถือไปค่ะถือไปจนกว่าจะหมดความอดทนแล้วก็ขายแล้วแต่ว่าความอดทนอยู่ถูกฝึกมาแบบไหนถ้าอยู่เป็นมือใหม่พี่ว่าเต็มที่ไม่เกิน3 เดือนก็ไม่ไหวจริงค่ะแต่คนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนในตลาดหุ้นเยอะๆเขาก็จะอดทนรอได้รอวันที่หุ้นกลับขึ้นค่ะใช่กระแทสัมภาษณ์คนมาเยอะก็จะพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนในตลาดหุ้นน่ะมันมีหัวใจอันนึงของเขาก็คือเขาถือหุ้นแล้วอดทนใช่อยู่ให้นานที่สุดใช่อันนี้มันต้องฝึกนะทีนี้ปัญหาก็คือเหลือแค่ตัวหุ้นแล้วล่ะแต่ไอตัวอดทนเนี่ย ก็ต้องมีอดทนรอให้ตลาดมันฟื้นหรืออดทนให้ตลาดมันกลับตัวก่อนแล้วค่อยซื้ออ๋อจะยอมมีของหรือไปค่อยตอนมีของตอนนู้นจะอดทนยังไงดีถูกไหมอดทนช่วงตลาดลบๆแบบเนี้ยความอดไอ้นี่จะถูกดึงด้วยความโลภนะพอหุ้นมันลงมาแรงๆอ่ะใช่คนจะรู้สึกว่าเฮ้ยซื้อเลยอันนี้อยู่ต้องอดทนไอ้อย่าง BTS อยู่ว่าหุ้นดีไหมมันก็ลงมาลงมาเราต้องอดทนว่าอย่าเพิ่งซื้อความอดทนมี2 แบบนะเราซื้อแบงก์กรุงเทพ140มันลงมา120แล้วก็ถือไว้เพราะแบงก์กรุงเทพดีอยู่แล้วเราก็ถือไว้อันนี้อดทนประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งคืออดทนโลคามันลงมาแรงแล้วมันลึกแล้วแต่ว่าเราต้องอดทนอย่าเพิ่งซื้อจนกว่าตลาดจะกลับตัวหรือตัวหุ้นจะกลับตัวความอดทนมี2 แบบพี่เปียกเป็นแบบไหนคะพี่เป็นแบบทนแบบแรกพี่ซื้อหุ้นดีพี่ซื้อแลนด์แอนด์เฮ้า
พี่ซื้อแบงก์กรุงเทพพี่ซื้อกสิกรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วพอร์ตที่ดูแลอยู่หมายถึงที่แนะนำลูกค้าเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก 3-5 ตัวไม่เกินทำไมถึงเลือกเป็นอดทนแบบนี้คะคือเนื่องจากนิสัยที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นลักษณะของการซื้อเสร็จแล้วพอทิ้งไว้สักปี2ปีมันก็ขึ้นที่ต้องพูดว่าปี2ปีเนี่ยก็คือปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณปีนึงนะปกติปีถึง2ปีไม่เกินนี้ถ้าผิดปกตินะจะยาวกว่านี้อันนี้ไอ้ช่วงที่พี่ถือเนี่ยมันจะมีปันผลด้วยคือพอนั้นปีต้องซื้อหุ้นที่มีปันผลเกิน 5% ขึ้นไปแล้วพี่ต้องถือได้เกิน2ปีพี่ถึงจะตัดสินใจซื้อพี่แบงค์บอกเงื่อนไขที่เปียกใช้เลือกหุ้นก็คือต้อง1ปันผลต้องเกิน 5% 2คือต้องเป็นหุ้นที่เราสามารถถือยาวๆได้เกินมากกว่า2ปีถูกไหมคะก็คือดูว่ามันไม่เจ๊งอ่ะอีก 2-3 ปี 5 ปีมันไม่เจ๊งอ่ะธนาคารไม่เจ๊งมีปันผลด้วยอย่างเงี้ยปตท.ก็ไม่เจ๊งหรอก 3-2 อ่ะไม่ต้องไปกลัวมันอย่างเงี้ยอย่างวิทย์เวลาเล่นนะอันนี้พี่เปียกใช้แบบไอ้ลูกค้าประเภทที่เป็นมือใหม่ไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยพี่แนะนำว่าให้ใช้อดทนแบบหลังอย่าเพิ่งซื้อคืออย่าเพิ่งซื้อเพราะว่าอยู่ซื้อเสร็จแล้วอยู่จะทนไม่ได้เกิน3เดือนอ่ะเพราะอยู่มือใหม่เกินไปอยู่รอให้ตลาดฟื้นแล้วอยู่ให้เข้ามาก็ได้พี่เห็นในเซตอินซิตี้รอบนี้คนเยอะมากจริงจริงก็แค่อยากบอกว่าใจเย็นๆรอให้มันฟื้นตัวก่อนแล้วค่อยซื้อคุณตอนนี้คุณหาข้อมูลไปถูกแล้วคำว่ารอให้ฟื้นก่อนก็คือดูตลาดว่าให้กลายมาเป็นเหมือนแบบขึ้นมาสักนิดนึงยกโลขึ้นมาหน่อยเรื่อยๆสัญญาณแบบนั้นต้องนานแค่ไหนหรือว่าสัญญาณอะไรที่มันชัดเจนถึงบอกว่าโอเคเนี่ยตลาดเริ่มฟื้นแล้วสำหรับในปัจจุบันนี้ค่ะพี่เปียโอเคเอาชัดๆเลยนะต้องข้ามเส้นค่าเฉลี่ย200วันอันนี้ชัดเลยโอเคอันนี้ชัดแต่ว่าขึ้นมาสักระยะแล้วนะมันยากนะอันนี้ต้องอดทนรอค่ะเขาเรียกภาษาเทคนิคเขาเรียก10 follower ผู้นี้ต้องเห็นเทรนด์ชัดแล้วถึงจะเข้าไอ้ตรงนี้ต้องฝึกนิดนึงฝึกตามเทรนด์ดูโอเคงั้นแสดงว่าถ้าเกิดเราดูจากตอนนี้สถานการณ์ของฝั่งตลาดหุ้นไทยพี่เปียกมองว่าอาจจะมีความคล้ายคลึงกับเมื่อตอนต้มยำกุ้งเมื่อปี40แต่ก็ยังไม่ได้เป็นการมองว่ามันจะนานแค่ไหนหรือว่าจะเท่ากันไหมหรือจะยังไงแต่ณตอนนี้คือถ้าเกิดเห็นหุ้นที่เข้าแก๊ปที่พี่เปียกวางไว้คือมันผลเกินกว่า 5% แล้วก็สามารถถือยาวๆได้เกิน2ปีพี่เปียกก็จะเลือกเข้ามาในพอร์ตถูกไหมคะใช่แล้วเวลาซื้อก็ทยอยซื้อด้วยเพราะว่าตลาดขาลงเนี่ยมันไม่มีใครรู้ว่าจะลงไปแค่ไหนหนูติดใจคำถามพี่เปียกขอถามนิดหน่อยแล้วถ้าเกิดให้เปรียบเทียบสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยตอนนี้ค่ะพี่เปียกว่าสิ่งที่เราเจอกับการที่เป็นขาลงแบบนี้ค่ะมันสะท้อนภาพของความกังวลประเด็นต่างๆในประเทศหรือมันเป็นการสะท้อนถึงภาพจริงๆของเศรษฐกิจไทยอ่ะโอเคคนที่ขายหลักขายนำขายมาก่อนเลยเนี่ยคือฝรั่งคือนักทุนจากต่างประเทศใช่โอเคนะขายเก่งนักลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเหตุผลในการขายเนี่ยหลักๆเลยนะก็คือทางปัจจัยทางเศรษฐกิจพอปัจจัยทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นเหมือนตอนปี40นะพอส่งออกเราฟื้นเขาก็จะกลับตอนนี้มันมี2ปัจจัยก็คือปัจจัยทางด้านการเมืองเข้ามาผสมมันเลยทำให้เขายังไม่ตัดสินใจซื้อในขณะเดียวกันก็เขายังมีความไม่แน่นอนในวิธีคิดของเขาอยู่เนี่ยเขาก็เลยขายยังไม่ซื้อกลับโอเคนะเพราะนั้นแปลว่าปัจจัยที่มากระทบกับเรามี2ปัจจัยเนาะคือเศรษฐกิจและการเมืองเศรษฐกิจพี่ไม่ค่อยห่วงเพราะว่าถ้าเรามองว่าตัวเลขมันเริ่มดีขึ้นยังไงฝรั่งก็กลับจริงค่ะแต่การเมืองเนี่ยมันน่าเป็นห่วงเพราะว่าประเทศเรากำลังขับเคลื่อนด้วยอำนาจตุลาการอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการอันนี้เข้าใจว่าอำนาจตุลาการมันจะใช้เวลาแล้วมันไม่สามารถเดาได้ว่าจะออกหัวหรือออกก้อยหรือออกทางไหนฝรั่งพี่เข้าใจว่าเขาไม่มั่นใจเกมนี้เพราะเขาอาจจะไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเขาก็เลยเลือกที่จะขายยังไม่ซื้อเมื่อเขายังไม่ซื้อหุ้นเราก็ขึ้นไม่ได้
เพราะว่าหลายนักเก็งรายใหญ่ที่ถือหุ้นมาปีหรือ2ปีเนี่ยมันทนในดอกเบี้ยมาร์จิ้นไม่ไหวหรอกกระโดดมาขับขายทีละตัววันนี้ก็เห็นวันนี้มีฟอร์อยู่หลายตัวนะวันนี้ที่เราอัดกันรายการกันเนี่ยเมื่อวานก็มีตัวนึงเนี่ยโดนเรียกโดนยิงทิ้งทีละตัวทีละตัวรายย่อยถามว่ารายย่อยทำยังไงดีจริงๆเนี่ยตอนนี้พี่ประทับใจตลาดหลักทรัพย์นิดนึงเขาออกตัวผิดพัน DR ออกมาอ๋อ DR พี่พาลูกค้าหนีไปเล่นจีนเลย ไปเล่นจีนไปเล่นอเมริกาได้เลยกลางคืนก็เล่นกลางวันก็เล่นได้เล่นเลยตามสบายเพราะนั้นมันมีทางเลือกรายย่อยยิ่งยังนี้ไม่รวมคริปโตเคอเรนซีนะยังไม่รวมคริปโตเคอเรนซีนะที่เด็กวัยรุ่นชอบเล่นกันคนรุ่นใหม่เล่นกันเงินของเก็งกำไรของรายใหญ่ในเอ้ยของในประเทศจะหายไปอีกเพราะนั้นมันฟื้นยากมากนะถ้ารายใหญ่ไม่ซื้อรายใหญ่ในที่นี้คือรายใหญ่ที่ไม่ใช่ต่างประเทศเท่านั้นต่างประเทศเท่านั้นเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยซึ่งเขาก็ยังLTFจะเข้ามาLTFจะเข้ามาจะช่วยได้ไหมก็เป็นรายย่อยอยู่ดีอ่ะพี่ว่าไม่ได้รายย่อยจะกินตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเลยพูดตรงๆเลยนะหนูขอวันก่อนพี่ไปตีกอล์ฟกับเพื่อนๆที่เป็นมาร์เก็ตติ้งด้วยกันเป็นนักวิเคราะห์เป็นคือหน้าแห้งมากทุกคนเลยนะไม่ได้ลดความอ้วนนะแต่มันผอมโดยไม่มีอะไรจะกินตอนนี้ผอมทุกคนเลยนะช่วงนี้กำลังไดเอทกันอยู่ค่ะลีนลดอ๋อลีนกันอยู่ลีนกันอยู่งั้นแสดงว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยถ้าแต่ถามว่าความเสี่ยงอะไรที่น่ากังวลที่สุดคือเรายังไม่เห็นเม็ดเงินจากรายใหญ่กลับเข้ามาอย่างนี้ถูกไหมคะใช่ครับคิดว่าการเมืองเป็นประเด็นที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้เพราะเดาไม่ได้แล้วมันนานด้วยนะคะพี่เปียกไม่รู้พี่เดาไม่ได้เลยฝรั่งก็คงเดาไม่ได้เหมือนกันอย่างน้อยเราจะเห็นข่าวโทนลบหมดเลยตลาดหุ้นไทยในแง่สายตาต่างชาติไม่น่าสนใจมีการดาวเกรดตัว GDP ดาวเกรดตัว earning ทั้งนั้นเลยตอนนี้ งั้นถ้าเกิดหนูเป็นนักลงทุนสไตล์เดียวกับพี่เปียกที่อยากจะมีหุ้นซื้อถือไว้รอก่อนได้ไม่เป็นไรครับพี่เปียกว่าจังหวะที่ตลาดหุ้นไทยลงมาเยอะๆแบบนี้ค่ะเป็นจังหวะที่เขากลับไปซื้อได้หรือยังคะได้แต่ว่าหนูอย่าลืมแบ่งไม้ซื้อดีๆหนูแบ่งซอยเยอะมากเลยนะพี่เปี๊ยกแต่รับไม่อยู่สักไม้สักทีไม่เป็นไรมันรับไม่อยู่อยู่แล้วขาลงเนี่ยต้องเวลาเข้าไปซื้อเนี่ยต้องทำใจเลยว่ามีโลแน่นอนโลกว่าเดิมแน่นอนเพราะนั้นจัดไม้ให้ดีๆจัดยังไงดีคะพี่เปี๊ยกโอเคซื้อทีละ 10% ได้ไหมเดิมสมัยก่อนก็อาจจะซื้อ5ไม้ทีละ 20% ค่ะตอนนี้ลงมาเหลือ10ซอยย่อยลงมาอีกนิดนึงได้ไหมเพราะมันยังไม่มีอะไรเฟ้นใช้วิธีนี้แล้วก็ให้ราคามันห่างกันสักอาจจะสัก 5-10% อ่ะเมื่อก่อน 50% หรือ 5 หรือถึง 10% น่ะเรามักจะใช้แบบแค่ 20-30 อะไรเงี้ยไปแต่นี้คือถ้าแบ่งซอยมาเราก็ยังใช้อัตราส่วนเท่าเดิมได้ถูกไหมคะใช่แต่ห่างหน่อย 5-10% ใช่ห่างนิดนึงคือใจเย็นๆเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณแต่ราคาได้แต่ว่าที่เราต้องซอยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่เราไม่รู้ต้องรออีกนานมากน้อยแค่ไหนในระหว่างรอก็ให้เราปรับต้นทุนการเข้าทั้งไม้ไม่ได้สำหรับตลาดสำหรับตลาดขาลงเข้าทั้งไม้หนูก็หน้ามืดมาแล้วรอบนึงค่ะพี่เปียกไม่ใช่หนูไม่เคยห้ามเลยตลาดเป็นขาลงแล้วหุ้นที่เราเล่นก็เป็นขาลงซะส่วนใหญ่รายย่อยหรือคนที่เล่นหุ้นในตลาดจะชอบหุ้นขาลงไม่ได้ชอบหุ้นขาขึ้นนะทำไมอ่ะจริงไม่รู้จริงๆมันมีหุ้นในตลาดประมาณ10กว่าตัวนะตอนนี้ที่เป็นขาขึ้นอยู่ถึงแม้ตลาดจะเป็นขาลงนะแต่เวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยมันไม่อยู่ในพอร์ตเวลาเล่นจริงๆเนี่ยอย่างวันเนี้ยกสิกรไทยลงแรงวันเนี้ยต้องหมดทุกคนว่าวันเนี้ยก่อนค่ะก็จะซื้อกสิกรไทยก็เห็นมันลงไมเซ็ตจะเป็นว่าลงมามันเป็นจังหวะในการเข้าทำกำไรไงเพราะมันลงมาแล้วก็เลยอยากซื้อแต่ว่าก็จะลงต่อได้มันเป็นขาลงมันเป็นขาลงแล้วเวลาเข้าก็มักจะเข้าแต่ไม้แบ่งไม้ไม่เป็นอันนี้มันจะเป็นธรรมชาติเลยพี่ก็เจอมาประมาณนี้งั้นถ้าเกิดแต่พี่บอกแค่นี้ว่า
คนที่เข้าตลาดช่วงเนี้ยโชคดีเป็นคนที่โชคดีมากๆเพราะได้ราคาไม่แพงใช่แต่คนที่เข้าตลาดตอนขึ้นอันนั้นโชคร้ายเพราะได้ราคาหุ้นไม่หุ้นแพงอันนี้บอกได้เลยอันนี้เป็นประสบการณ์เลยนะเพราะคนที่เข้าตลาดมาช่วงนี้แล้วใจเย็นๆแล้วค่อยๆซื้อเก็บไปเรื่อยๆโอเคซื้อเต็มแล้วก็จบกันไปราคาหุ้นที่มีอยู่เนี่ยไม่แพงหรอกอาจสบายใจละที่มีอยู่ตอนนี้เต็มพอร์ตสบายใจแล้วค่ะแต่ต้องเลือกถูกไหมปัญหาคือไอ้เต็มพอร์ตมันเป็นตัวอะไรถามว่าแล้วทำไงดีอ่ะมันเต็มพอร์ตยุบรวมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนตัวได้ไหมพอได้เปลี่ยนตัวพอได้เปลี่ยนตัวได้ไหมวันนี้ฐานไทยลงมาบาทกว่ามันมีหุ้นเราเล็กๆแย่ๆบาทกว่าจะสวิตเป็น TTB ได้ไหมจะดูดีกว่าไหมในพอร์ตถ้าจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะมาเป็นหุ้นตัวใหม่พี่เปียมองว่าควรจะต้องมีหลักการในการสลับตัวกันยังไงหรือว่าในการแบบสวิตชิ่งจับคู่กันยังไงได้บ้างไหมคะเอาหุ้นที่ไม่เจ๊งแล้วก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่หน่อยจะช่วยได้เยอะเลยไม่เจ๊งเนี่ยที่พี่พูดไอ้หุ้นบาทกว่าเนี่ยเพราะว่าไอ้หุ้นเล็กๆส่วนใหญ่มันจะบาทกว่าทั้งนั้นอะเคลียร์หมดออกเข้าฐานไทยตัวเดียวไหมนั่งคิดดูนั่งคิดดูมันเป็นจังหวะมันเป็นจังหวะอันนี้คือวิธีการกลยุทธ์ตอนนี้นะ หนึ่งถ้าอยู่มีเงินไม่ใช่ปัญหาเพราะอยู่ก็แบ่งซอยไม้ไปปัญหาคือคนที่มีหุ้นอยู่จะทำยังไงถูกพอตลาดมันลงเยอะๆค่ะพี่เปียเริ่มไม่มั่นใจนะคะว่าหุ้นที่เลือกมาตอนแรกที่คิดว่าเป็นหุ้นดีอ่ะมันยังดีจริงอยู่หรือเปล่าหุ้นโดยลักษณะของหุ้นดีหนึ่งไม่เราคิดว่าอีก10ปีไม่เจ๊งแน่นอนนี่คือหุ้นดีเนาะหุ้นที่ดีก็คือมีจ่ายปันผลให้เราสม่ำเสมอหุ้นที่ดีก็คืออยู่ในแนวโน้มธุรกิจที่จะเติบโตได้ในอีก10ปีข้างหน้าต้องทั้งเติบโตและจ่ายปันผลไปพร้อมๆกันด้วยเหรอใช่ใช่อันนี้พี่ชอบพูด value จริงๆพี่เป็นคนชอบพูด valueพี่ไม่ได้ชอบพูดโกรธเพราะมันไม่จ่ายปันผลทำไมพี่เปียชอบปันผลคือพี่หลักของพี่ในการลงทุนในตลาดหุ้นคือพี่ไม่ต้องการเสียเงินในตลาดหุ้นอยู่ให้นานที่สุดเงินต้นรักษาเงินต้นไว้พี่รักษาเงินต้นนี่เป็นหัวใจโดยเฉพาะ3ปีแรกเนี่ยพี่พูดมาตั้งแต่หนุ่มๆเลยนะ3ปีแรกคุณถ้าคุณเท่าทุนนะคุณเก่งคุณสอบผ่านแล้วจริงค่ะแล้วไปทำกำไรเอาปีที่4ปีที่5ปี6เอาแล้วแต่วิธีที่คุณได้มาว่าคุณถนัดแบบไหนนะนี่ทำยังไงล่ะจะไม่เสียเงินค่ะวิธีแรกก็คือไม่เล่นหุ้นเลยก็ไม่เสียเงินไม่ได้ไงเพราะเราต้องลงไปสู้จริงในสนามไงโอเคไหมเราก็เลือกเปิดพอร์ตแต่ไม่ลงไม่ลงอันนี้ไม่เสียเงินเราเลือกหุ้นที่เราคิดว่าอีก10ปีไม่เจ๊งมีจ่ายปันผลเพื่อที่ว่าใน3ปีเนี่ยยังไงมันก็ต้องขึ้นสักปีนึง อันนี้กรณีเราซื้อตอนลงนะเราซื้อตอนลงนะอย่าซื้อตอนนี้อ่ะซื้อตอนนี้เลยเราคิดว่ายังไงแบงก์กรุงเทพไม่เจ๊งแน่นอนกสิกรไม่เจ๊งแน่นอนทหารไทยไม่เจ๊งแน่นอนทิสโก้ไม่เจ๊งแน่นอนพวกนี้มีปันผลหมดเลยนะที่พูดมาเนี่ยราคาก็ถูกไม่แพงมีปันผลให้แล้วที่เหลือคือการนั่งรอเพราะเรามีเวลาตั้ง3ปีแล้วเราก็เล่นหุ้นด้วยนะถูกไหมถามว่าวิธีนี้ใช่วิธีที่จะได้เป็น 100% 200% 300% ไม่ใช่เพราะเราต้องการยืนอยู่บนตลาดหุ้นโดยที่ไม่เสียหายอันนี้คือหลักคิดแล้วพี่เห็นหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จก็พูดอันนี้นะวอลเลนวอฟเฟตก็พูดอันนี้นะที่ต้องรักษาเงินต้นไว้ให้ได้หลายๆคนพูดไปนี้แต่ว่าวิธีของพี่ก็คือวิธีนี้คุณซื้อหุ้นตอนนี้ถูกแล้วคุณแบ่งไม้ซื้อถูกแล้วคุณอดทนรอสัก3ปีเพราะคุณมีเวลา3ปีที่คุณจะพิสูจน์ว่าคุณเอาตัวรอดได้ในตลาดหุ้นโดยที่ไม่เสียหายเลยแล้วผมก็เชื่อว่าอีก3ปีจากนี้ไปยังไง 3-4 ตัวที่พูดเนี่ยรวมทั้งปตท.อะไรมันตอนนี้มันเยอะไปหมดนะ AOT ด้วยนะยังไงมันก็ต้องขึ้นให้เวลา
ถูกไหมคะยกเว้นประเทศไทยเจ๊งนะตอนแรกถูกถ้าตอนนั้นประเทศไทยเจ๊งลงทุนอะไรก็ไม่ขึ้นเหมือนกันค่ะก็เจ๊งหมดก็เจ๊งหมดก็เจ๊งหมดพี่เปียตอนแรกใจหนูฟูขึ้นมาแล้วนะพอหนูรู้สึกว่าตอนนี้มันคือจังหวะอีกแหละไฟลุกโชนแล้วนะแต่ว่ายกเว้นแต่ว่าประเทศไทยเจ๊งมันยากมากนะก็จริงไปดูดุลสำรองคือมันต้องไม่ใช่ฟังแล้วบอกเฮ้ยไปดูดุลสำรองระหว่างไปดูภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยจะโตประมาณ 1-2-3% เนี่ยถามว่ามันจะเจ๊งมันไม่เจ๊งหรอกแต่มันไปช้าโตช้าหน่อยไม่เหมือนเดิมแต่มันไปช้ามันไม่ทันใจต่างประเทศเขามันหุ้นมันก็อยู่แถวๆเนี้ยเดี๋ยวคนขายหมดแรงไม่มีหุ้นขายแล้วเนี่ยก็ต้องซื้อก็ต้องกลับมาซื้อมันไม่ได้ลงแรงไปไหนหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นแต่คุณมีเวลาตั้ง3ปีคุณจะกลัวอะไรอ่ะคุณมีเวลาตั้ง3ปีเกิดสมมติมองจากคนที่เริ่มซื้อวันนี้เพื่อจะมอง3ปีไปในอนาคตกับคนที่ซื้อมาแล้ว3ปีตอนช่วงโควิดพอดีแล้วพี่เปียคุณก็ต้องช่วงโควิดคุณก็ต้องขายอ่ะมันรีบาวให้คุณขายคุณบอกเฮ้ยฉันไม่ขายจะถือยาวไม่ได้โอเคนะเพราะนั้นนอกจากซื้อแล้วเนี่ยสมมติว่าในปีหน้าพูดมันขึ้นสมมติขายเถอะแล้วคุณได้กำไร 10-20% คุณก็ควรขายถูกป่ะพี่เพียงอย่างนี้แล้วคุณก็ควรขายนะครับทำไมต้องทำงี้เพราะว่าการขอร้องให้ลูกค้าขายจามที่มีกำไรอ่ะมันยากมากกว่าการให้ซื้ออีกนะจริงก็อยากรวยเพิ่มขึ้นอีกไงพี่เพียงเราเข้าใจถึงต้องแบบว่าเฮ้ยขอร้องพี่ขายมาบ้างได้ไหมเดี๋ยวค่อยเข้าซื้อใหม่ก็ได้จังหวะมันมีตลอดถูกไหมคะมันมีตลอดแหละไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องห่วงเลยหนูขอเปรียบเทียบอีกนิดนึงค่ะเมื่อกี้บอกกันไปแล้วว่าพี่เปียกอยู่กับตลาดมา38ปีแล้วแล้วก็เจอกับวิกฤตมาหลายต่อหลายรอบมากถ้าให้เปรียบเทียบกับสิ่งที่เจอสถานการณ์ปัจจุบันอะกับสิ่งที่พี่เปียกเคยเจอมาในอดีตพี่เปียกให้คะแนนตอนนี้ความยากง่ายในการลงทุนกับในอดีตตอนไหนยากกว่ากันคะหรือมีอันไหนที่ยากกว่านี้ไหมไม่มีอันนี้ถือว่าเราเบอร์ระดับ2รองจากต้มยำกุ้งโอ้ต้มยำกุ้งเนี่ยมันพลิกหมดมันแบบมันเหมือนลาบไปเลยอะตอนนี้มันไม่ได้ลาบนะมันเป็นเหมือนเรามีเมียเป็นชาวต่างประเทศแล้วก็หนีออกไปแล้วก็เราก็พยายามโทรตามให้เข้ามาเฮ้ยช่วยกลับมาหน่อยอะไรเงี้ยงอนงอแต่ตอนปี40มันลาบมันพังที่บ้านเราเนี่ยธุรกิจที่หายไปเลยอ่ะหลายธุรกิจบุ๊กเกอร์ก็หายไปเยอะนะบุ๊กเกอร์ก็หายไปเยอะแต่อันเนี้ยมันอยู่กับที่ได้แต่ว่ามันไม่มีอะไรกินแต่เราก็ต้องประหยัดคือต้องประหยัดต้องอดทนผ่านระยะเวลานี้ไปได้อ่ะเหมือนตอนโควิดอ่ะที่นักบินไม่มีงานทำอ่ะค่ะ2ปีอยู่ก็ต้องอดทนในระหว่าง2ปีที่อดทนน่ะอยู่จะทำอะไรให้ชีวิตมันพอตลาดมันกลับมาแล้วอยู่เก่งขึ้นน่ะอยู่พัฒนาตัวเองขึ้นอ่ะนี่คือสิ่งที่อยู่ต้องทำภายใน2ปีนี้ด้วยเงินจำกัดด้วยเนี่ยใช่เลยค่ะด้วยเงินจำกัดจริงๆแล้วพี่เปียงว่าอะไรคือจะทำให้นักลงทุนสามารถพัฒนาตัวเองได้ด้วยอ่ะคะควรต้องทำยังไงอันแรกเลยนะคือต้องรู้หาสไตล์ตัวเองให้เจอนะว่าจริงๆอ่ะเราถนัดแบบไหนกันแน่วิธีพี่เปียกเป็นวิธีที่ได้กำไรประมาณ 10-20% ไปเรื่อยๆอีกวิธีหนึ่งคือเขาไม่ต้องการมีความเสี่ยงเลยเขาก็ไปซื้อฝากเงินธนาคารก็ได้ซื้อพันธบัตรก็ได้อันนี้ก็อีกประเภทหนึ่งนะหุ้นกู้อีกประเภทหนึ่งก็คือไปความเสี่ยงสูงเลยอ๋อเสี่ยงแบบสินทรัพย์ทางเลือกไปเลยสูงไปใช่คือคุณน่ะชอบอะไรถ้าคุณบอกฉันชอบคริปโตสเตเรนซีนะสมมุตินะ2ปีเนี่ยคุณก็ต้องศึกษามันแล้วคุณก็ต้องตัดสินใจว่าคุณจะเล่นกับมันยังไงคุณจะชนะมันได้ยังไงโดยการทดลองเล่นด้วยเงินไม่เยอะแล้วก็ดูซิว่าเราชนะมันได้ไหมแล้วค่อยเพิ่มเงินอย่าใส่ลงไปเต็มอันนี้คือสิ่งที่คุณทำตอน2ปีนี่นะหุ้นเราบอกแล้วว่าถ้าคุณซื้อหุ้นดีๆเก็บไว้คุณอดทนสัก2ปีคุณก็รอดแล้วล่ะ
ันนี้เราบอกแล้วเล่นหุ้นใหญ่ๆไว้หุ้นที่ไม่เจ๊งไว้หุ้นที่จ่ายปันผลสูงๆไว้อันเนี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณจะขยายไปกว่านี้1คุณเล่นเก็งกำไรไม่ได้ตลาดมันไม่ได้เปิดให้คุณเล่นเก็งกำไรคุณตัดเล่นเก็งกำไรทิ้งไปก่อนหรือคุณเล่นเก็งกำไรเฉพาะหุ้นขาขึ้นได้ไหมอันนี้ก็เป็นวิธีคิดอันนึงนะที่จะอยู่รอดในตลาดหุ้นอยากรู้ชื่อหุ้นที่เก็งกำไรได้ไหมตอนนี้อุตส่าห์จะเก็บไว้ท้ายๆแต่ว่าเอาสักหน่อยก็ได้ค่ะแต่ต้องบอกทุกคนนะก่อนที่พี่เบี้ยจะบอกค่ะคือต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการชี้นำในการลงทุนนะแต่เป็นการแชร์กันให้เห็นว่าเห็นอะไรมาบ้างในตลาดเราจะได้แบบเอาไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะทุกคนก่อนจะลงทุนนะคะพี่เปียเห็นอะไรบ้างคะถ้าเราฟังประโยคนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวไหนคุณเป็นนักเก็งกำไรใช่ถ้าเราฟังแล้วไม่สนใจไอ้หุ้นตัวไหนอะที่มันจ่ายปันผลแล้วมันราคามันอยู่ข้างล่างอันนี้คุณอยู่กับผมได้ใช่สองประโยคนี้มันบอกคลาสสิฟายตัวคุณให้ผมชัดเจนเลยว่าคุณเป็นใครพอคนรู้ว่าคุณเป็นใครคุณก็ไปฝึกอันนั้นในเวของคุณในเวของคุณวันนี้ยกตัวอย่างนะหุ้นที่ลงมา WHA ก็ลงมาหุ้นดีหุ้นดีไหมอีก10ปีจะเจ๊งไหมไม่ปันผลเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะแปลว่าเราเล่นเก่งกำไรกันไม่ใช่หุ้นไทยที่พี่เปียกเล่นโอเคนะ แล้วคุณต้องเล่นกับมันแบบเก่งกับอะไรอันนี้เมื่อกี้ที่ถามว่ามันมีหุ้นไหมบอกมันมีแต่คุณแปลว่าคุณเล่นแบงก์กรุงเทพไม่ได้นะคุณเล่นกสิกรไม่ได้นะคุณต้องเล่นตัวนี้นักเก่งกำไรก็จะมีหุ้นกลุ่มเฉพาะที่ตัวเองเล่นได้ถ้าตลาดแบบนี้มันจะมีประมาณ10ตัว20ไม่เกิน10ตัวไม่เกินแล้วกันที่มันมีการเคลื่อนไหวพอให้เก็งกำไรใช่มั้ยคะใช่แล้วเป็นขาขึ้นด้วยคุณต้องเล่นเฉพาะ10ตัวนี้เท่านั้นห้ามไปเล่นตัวที่ลงแรงๆไอ้ตัวลงแรงๆเนี่ยมันจะดึงความโลภที่อยู่ในตัวของเราจริงจากที่เราเฝ้า WHA เนี่ยเฮ้ย K-Bank ลงแรงไว้หุ้นดีเหมือนกันไว้ย้ายไป K-Bank ทั้งที่ K-Bank เป็นหุ้นที่ต้องถือมันเป็นการดึงอ่ะแล้วมันเป็นงี้มาทุกยุคทุกสมัยนะเวลาเขาจะทุบหุ้นน่ะเขาจะทุบให้มันลงไปฟลอร์เสร็จแล้วก็จะมีแมงเม่าเนี่ยวิ่งเข้าไปตรงเนี้ยแล้วจะออกไม่ได้เพราะอีกวันมันก็จะฟลอร์เพราะมีเงินใหญ่กว่าใช่ตั้งใจเดิมอ่ะจะซื้อ K-Bank ความตั้งใจเดิมเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้า K-Bank ลงจะซื้อแต่ไปซื้อไอ้ตัวอื่นเรียบร้อยเอาตังค์อ๋อยกตังค์ผิดตัวอื่นซะงั้นใช่ๆมันเลยอันนี้ที่จะฝากไว้คือพอคุณเป็นตัวเองชัดรู้ตัวเองชัดคุณแค่อย่างนี้ออกจากความเป็นตัวเองของคุณแล้วคุณค่อยๆฝึกมันไม่ใช่คุณแกว่งไปแกว่งมาไม่ได้อุ๊ยอันนี้ดีพี่เปียเพราะแต่มองเห็นตัวเองในช่วงสมัยแรกๆเลยค่ะเพราะตอนแรกมันจะมีคำพูดติดปากประมาณว่าตอนเข้าอ่ะเข้าด้วยการเป็นเทรดเดอร์นะแต่ตอนจะออกดันเป็น VI เพราะต้องถือยาวไปเรื่อยๆออกไม่ได้เกิดจากความตั้งใจไม่ได้เกิดจากความตั้งใจใช่ผิดเลยอันนี้ผิดลอจิกล้วนๆเลยแล้วเจ๊งเจ๊งอยู่แล้วเจ๊งอยู่แล้วเพราะมันผิดตั้งแต่ต้นเนี่ยเพราะมันกัดกระดุมผิดอ่ะมันก็เสื้อนั้นมันก็ไม่ใช่แหละโอเคงั้นแต่ว่าที่สำคัญตอนนี้สำหรับนักลงทุนเลยก็คือต้องหาแอเรียของตัวเองให้เจอว่าคุณอ่ะเป็นสไตล์ไหนและฝึกฝนใช้เวลาในช่วง2ปีนี้ฝึกฝนพัฒนาเพื่อหาสไตล์ของตัวเองให้เจอแต่เน้นว่าอย่าใช้เงินเยอะถูกไหมคะลองเล่นดูก่อนลองดูก่อนลองดูก่อนลองดูก่อนพี่เปียกเคยลองดูก่อนแล้วขาดทุนบ้างไหมคะมีก็ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่ามันมีตัวดึงเราไปหาตัวอื่นแล้วพี่เปียทำไงก็ต้องย้อนกลับมาให้ได้ดึงกลับมาให้ได้เพราะว่า1เนี่ยการกลับมาให้ได้มันมีถ้าเราไปซื้อ BT เราซื้อ BTS ตอนลงแรงกับซื้อ Next ตอนลงแรงเช่นเดียวกันสิ่งที่คุณต้องเลือกเลยคุณต้องเลือกถ้าจะเอาแพทเทิร์นนี้นะคุณต้องซื้อ BTS ทำไมคุณไม่เอา Next เพราะว่า Next เนี่ยเวลามันไม่ให้เราออก
ันจะขังเรานานและขังลืมแต่ถ้า BTS ถ้าเรารู้ตัวโอ้โหพลาดไปละคุณเคลียร์ออกได้ไม่เสียหายเยอะเสียหายแต่ไม่เสียหายเยอะโอเคนะเพราะนั้นการเลือกตัวในการมั่วในการมั่วซั่วต้องเลือกดีๆเลือกตัวที่มันแข็งแรงที่มันใหญ่ที่มันเห็นโปรดักต์ชัดเจนที่มันไม่น่าจะเจ๊งนะไม่อะไรอาจจะใช้คำว่าดูจากตัวที่เขามีสภาพคล่องหรือว่าเห็นถึงสไตล์หุ้นก็ได้ก็ได้ใช่ไหมคะก็ได้หมดได้หมดแต่ว่าอันนี้บอกแค่ว่าแต่ว่าถ้าเราไปเล่นอีกตัวนึงเนี่ยแล้วมันออกไม่ได้มันจะเราจะโดนขังยาวแล้วเราจะกลับมาไม่ได้แล้วเราจะกลับมาไอ้ลูปเดิมของเราไม่ได้แล้วเท่านั้นเองเพราะพรุ่งนี้ลงทีพี่เบียร์เคยขาดทุนสูงสุดเท่าไหร่คะไม่ส่วนใหญ่จะอยู่ในหุ้นเอพี่จะมีหุ้นเป็นชุดอยู่คือ A กับ B ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะขาดทุนก็แต่เมื่อบางทีมันไม่ใช่พี่ด้วยนะคือพี่ดูแลให้ลูกค้าจะทนไม่ไหวก็จะคัดลอสกันไปก่อนละใช่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 ที่ถามเรื่องขาดทุนนะพี่เปียเพราะว่าอย่างอันนี้ถ้าเป็นพอร์ตส่วนตัวแต่เองอ่ะแต่ก็จะรู้สึกว่ามีครั้งนึงเหมือนกันที่แบบถือยาวๆแล้วก็อาจจะหุ้นสไตล์คล้ายๆตัวเน็กเนี่ยแหละค่ะติดแล้วติดยาวมากติดจนแบบจะค่อยๆเห็นตั้งแต่ 10% 20% ลงไป 30 40 50ครับแล้วกลับตัวก็ไม่ได้แล้วใช่เพราะฉะนั้นห้ามเล่นมันห้ามเล่นตั้งแต่ต้นแล้ว อยู่เข้าใจป่ะมันเป็นตัวห้าม ห้ามเล่นตั้งแต่ต้นแล้วมันเป็นตัวห้ามเล่นตั้งแต่ต้นแล้วแต่ด้วยประสบการณ์เนี่ยเราอ่อนดอยไงคะเราก็จะรู้สึกว่าตัวนี้ไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นเพราะนั้นเงื่อนไขสำคัญคือพยายามเล่นตัวที่ไม่ใช่ตัวต้องห้ามคือต้องเป็นหุ้นใหญ่หน่อยอ่ะหุ้น A ของพี่ก็จะเป็นหุ้นใหญ่ระดับประเทศหุ้น B ก็จะเป็นหุ้นอันดับ1อันดับ2ของแต่ละอุตสาหกรรมอย่าหนีออกไปมีคุณธีเรศในการเลือกชัดๆหน่อยแล้วค่อยๆจะปรับเปลี่ยนได้ถูกไหมคะใช่ใช่แต่อีกประเภทนึงเขาก็จะซื้อหุ้นเล็กหวังว่ามันจะโตไปอีกเป็น 100%อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะซึ่งก็มีทั้งคนประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จแยกกันไปนะแต่วิธีที่พี่เสนอในตลาดก็คือทุกคนสามารถทำได้ถ้ามีถ้ามีวินัยระดับหนึ่งถ้าเข้าใจตัวเองระดับหนึ่งแล้วไม่หนีออกไปแค่นี้เองเราไม่มีทางเล่นไปได้สักเป็น 100% นะไม่วิธีนี้ไม่มีทางนะค่อยๆแต่ว่าถ้ามีเงินคุณมี10ล้านค่ะคุณได้ปีละล้านหรือ2ล้านอย่างตอนเกษียณอย่างเงี้ยเนาะล้านหนึ่งพอไหมสำหรับการลงชีพใน1ปีใช่ไหมคะใน1ปีถ้าตอนนี้แต่ว่าพอถ้าสำหรับเกษียณวันนี้เลยนะเกษียณวันนี้เลยเกษียณวันนี้เนี่ยเอาพี่เนี่ยเสียเกษียณวันนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเกษียณวันนี้เลยก็เดือน 80,000 ก็พอได้อยู่นะใช่ไหมคะพอได้อยู่ไม่ได้ลำบากมากโอเคค่าน้ำค่าไฟอะไรค่าอะไรมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกโอเคนะใช่เราก็เล่นวิธีนี้ไปวิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากจะเสี่ยงเยอะแล้วก็ถือรอได้ในระหว่างถามว่าระหว่างที่ไอ้สิบล้านของเรานะไอ้สิบล้านนะซื้อแล้วมันไม่ขึ้นเลยนะแต่มีปันผลได้ปันผลมา 5% โอเคไหมได้มา5 500,000 500,000 ค่ะโอเคไหมปีนั้นก็เดือนละเท่าไหร่นะ40,000กว่าก็ได้นะหรือเปล่าเมื่อกี้เสียงเต็มอ่อยก็ได้นะหรือเปล่าเอากระแตมีค่าอะไรบ้างค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่าความสวยตอนนี้เลยค่ะเท่าไหร่ความสวยนี่ตัดก่อนได้เลยถูกป่ะช่วงไม่มีเงินเนี่ยความสวยตัดก่อนได้เลยตอนแรกใจแหวบพี่เปี๊ยกจะบอกว่าค่าความสวยตัดเลยแต่ผมไม่สวยใจแหวบเลยนะเพราะตอนเกษียณเนี่ยมันก็จะไม่ต้องการอันนี้เยอะละมันตัดไม่ยากเพราะอยู่ทำงานในวงการนี้อยู่ก็ต้องสวยแหละขอบคุณมากค่ะหนูถือเป็นคำชมไปแล้วค่ะใช่ งั้นก็อันแรกค่ากินค่าปัจจัย4แหละก็เนี่ยเรา40,000หนูว่ามันก็ตึงๆค่ะพี่เปี๊ยกแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมก็พอได้นะโอเคค่าอาหารค่าเดินทางค่าที่อยู่อาศัยค่าเสื้อผ้า
ซึ่งพ่อก็ไม่ค่อยรักเราคุยในเราคุยคนอายุ60แล้วกันนะเพราะว่าของอยู่จะหนักหน่อย40ค่าอาหารเนี่ยตอนนี้พี่กิน2มื้อ IF เหรอคะหรือว่าประมาณนั้นประมาณนั้นเอ้าเราก็ใช้ IF ในมื้อไหนได้เราน้อยเราก็ IF ไปเลย2มื้ออยู่โอเคพออยู่ลดน้ำหนักอยู่ลดน้ำหนักได้ระดับนึงอ่ะเสื้อผ้าอยู่ใช้ได้เพิ่มนะเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้อ่ะเพียบเลยนะไอ้ที่แบบคับๆเนี่ยได้หมดเลยนะไอ้ที่เคยใส่ไม่ได้กลับมาใส่ได้แล้วอยากจะไปอยากจะขับรถไปตีกอล์ฟคิวก็ไปตีกอล์ฟเดิมตีสนาม 4-5,000 บาทตอนนี้พี่ก็ตีเหลือแค่พันไม่ถึง 2,000 แล้วขับไปไกลหน่อยเดี๋ยวเจอสนามที่ถูกกว่าเงี้ยเหรอคะถูกหน่อยขับไปเองเพื่อนก็ไปกับเพื่อนคือมันมีวิธีเยอะอะที่จะอยู่ให้มันอยู่ในประมาณ5มิลเพราะเราคาดว่าอีก2ปีมันยังไม่ไปไหนไงตัวเราก็ต้องปรับตัวแต่เงินเราไม่หายเรามีรายได้ระดับหนึ่งที่พอเลี้ยงตัวได้ไม่เดือดร้อนใครอันนี้คือที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้เลยนะที่เล่าให้ฟังนี่คือปัจจุบันนี้เลยนะแล้วค่าเดินทางพี่แทบไม่มีเพราะว่าตอนนี้พี่ไปประชุมไปคล้ายๆที่ปรึกษาก็ที่ละครั้งที่เหลือคืออยู่บ้านขับรถไปน้ำมันแพงก็นั่งรถไฟฟ้าไปก็แค่นั้นเองมันปรับได้หมดอะกระแตหนูเลยอยากรู้คำถามนี้เลยค่ะพี่เปียกพอเห็นพี่เปียกปรับตัวได้ขนาดเนี้ยความสุขจริงๆของพี่เปียกในวัย60คืออะไรคะพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ต้องการความสัมพันธ์ใหม่ๆมีคอมฟอร์ทโซนของตัวเองเหรอคะมันรู้สึกอย่างนั้นจริงนะเหมือนรู้สึกว่าพี่รู้สึกไอ้คนที่พี่รู้จักมาแต่หนุ่มยันตอนเนี้ยมันพอละดีแล้วมันดีแล้วพี่ก็แค่เดินทางไปหาอย่างวันนี้คุยกับกระแตก็เดินทางมาเจอกระแตอยากไปเจอกับใครก็เดินทางไปหาเขาก็คุยเรื่องที่ผ่านมาเก่าๆอ่ะอันนี้พูดถึงคนอายุ60นะอยากจะพัฒนาสมองเดี๋ยวนี้มันมี AI ใช่พี่ก็เข้าไปลองใช้ดูพี่เปียลองแชท GPT อ่ะในนั้นมันเปิดโลกเยอะแยะมากมายที่บางอย่างเราไม่เคยรู้นะในโลกของ TikTok รู้ไหมว่าจะทำให้มีดโกนเราเนี่ยไอ้มีดโกนหนวดเรานะ มันอยู่ได้นานนะหนูทำไงคะเขาให้เอาไปถูอย่าย้อนนะถูตามกับไอ้เข็มขัดหนังของอยู่อะเป็นการรับใบมีดโกนเหรอคะใช่ใบมีดโกนไม่เคยรู้หนูนึกว่าเข็มขัดจะเจ๊งมันอยู่ในโลก TikTok พี่เปียแต่ว่าเราไม่ใช่คนประเภทแบบเปิดไถดูทั้งวันโดยที่แบบไปเรื่อยนะเราหาเฉพาะไอ้ที่มันเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้อ๋ออันนี้คือถามว่าความสุขอยู่ที่ไหนหนึ่งเราได้คุยกับคนที่เราเคยรู้จักคนสนิทของเราในวงก่อนไปนครสวรรค์ก็ไปเจอเพื่อนที่อุทัยเอาน้องแพรวค่ะน้องแพรวเอาเฉพาะวงการเรานะน้องแพรวกับพี่อะไรหรออีกคนหนึ่งอะพี่เอ็ดกรพัฒน์ไม่ใช่อ๋อไม่ถึงพี่ก็ไปพี่เอ็ดก็ไปไอ้พวกนี้เรารู้จักหมดอยู่แล้วเพราะว่าแต่อีกคนเนี่ยไม่รู้จักเป็นผู้ชายเด็กหนุ่มคือเราก็ไปเจอกับคนที่เรารู้จักในขณะเดียวกันเราเจอกับคนที่เราไม่รู้จักก็จะคุยได้ไม่เยอะมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราแบบเฟรนลี่มากๆนิสัยที่เปลี่ยนไปนะแล้วก็เราได้ไปกินอาหารที่เราแบบรสชาติดีว่ะราคาไม่แพงที่อุทัยนะพูดถึงที่อุทัยนะอันนี้คือความสุขคืนหนึ่งต้องกินได้กินอาหารที่มันรสชาติที่เราแบบคุ้นเคยอะกระแตไม่ใช่โอมากาเสะไม่ใช่ไม่ต้องเปิดต่อมรับรสทุกวันก็ได้อะไรที่มันคุ้นชินใช่อันนี้ความสุขคือได้กินได้คุยได้หาข้อมูลใหม่ๆเข้าสมองบางทีก็นั่งอยู่บ้านก็ดูต้นไม้ดูลมพัดมันก็สงบ
อันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของสมาธิด้วยนะหมายถึงว่าเราฝึกสมาธิไปด้วยนะคือเราแบบแม้กระทั่งนั่งรถไฟฟ้าพี่ก็หลับตาเพราะว่าพี่ไม่อยากเจอคนถูกป่ะไปวิ่งสวนหลวงพี่ก็ไม่ค่อยอยากเจอคนมากๆก็เดินในช่วงที่ไม่ค่อยมีคนพี่เปียกแต่พี่เปียกเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะมากนะคะจะหลีกเลี่ยงการไม่เจอคนได้หรือกับการออกไปที่สาธารณะไม่ได้แต่ว่ามันไม่ได้อยู่แล้วนั่นไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเรารู้สึกเลยว่าการคุยของเรากับเขาไม่เหมือนสมัยก่อนมันคุยได้น้อยลงก็แค่ว่าครับผมขอสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่แล้วก็ไปเลยท่านี้ก็แต่กับคนเก่ากับคุยได้นานกว่าอย่างแพลวเราก็คุยเรื่องลูกของเขาใช่พี่พาประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้คือความสุขถามว่าความสุขตอนนี้เป็นยังไงก็อยู่ประมาณนี้แต่ว่าความสุขของพี่เปียกตอนนี้กับวิธีการลงทุนนะคะไปทิศทางเดียวกันมากๆเลยนะคะมากๆเลยแล้วเวลาซื้อหุ้นที่พี่บอกเนี่ยไม่ต้องดูเลยนะไม่ต้องดูกราฟทุกวันไม่ต้องดูราคาหุ้นอะไรเยอะเลยมีคนมีลูกค้าไลน์มาถามคุยลูกค้าเก่าๆนะพี่เปียกเสียงตกใจเลยนะทำไมมันจะลงไป 1,200 ไหม พี่ไม่รู้ตั้งสติดีๆนะพรุ่งนี้เป็นไงพี่ยังไม่รู้เลยนะคิดดีๆนะที่จะถามคำถามเนี้ยคิดดีๆนะพรุ่งนี้จะกินอะไรยังไม่รู้เลยนะคือมันเป็นแค่ว่าเราใช้เรามีสมมติฐานแพทเทิร์นของเราแล้วก็เดาไปข้างหน้าซึ่งมันพูดมันไม่ขึ้นก็ลงนะแต่ถูกค่ะมีแค่นี้แต่ว่าแต่ถามคำถามแรกกับพี่วันเนี้ยว่าแนวโน้มเป็นยังไงบอกได้เลยเพราะมันแนวโน้มมันมาจากอดีตแล้วมันจะบอกอนาคตไม่ไกลจากเนี้ยยังลงอยู่ใช่วันนั้นก็ไม่ได้ยึดกับอนาคตมากนักเอาเป็นว่าเรายืนอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแล้วก็แค่ขยับไปทีละวันทีละวันแต่ว่าที่พี่เปียกทำอย่างเงี้ยได้เพราะพื้นฐานพี่เปียกมาค่อนข้างดีเลยค่ะพี่เปียกเก็บสั่งสมทุกอย่างมาจนพี่เปียกมีคัมภีร์ของตัวเองแล้วว่าควรต้องทำยังไงและนะสถานการณ์แบบนี้ควรต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างเพื่อให้เปียกเองมีความสบายใจทั้งในการลงทุนแล้วก็สบายใจในการใช้ชีวิตด้วยแต่สำหรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่อะค่ะพี่เปียครับหรือว่าไม่ต้องเลยเอาแต่ด้วยถึงแม้ว่าจะอยู่ตลาดมาระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ได้เจอแบบประสบการณ์มาเหมือนเท่ากับพี่เปียกอะค่ะพี่เปียกมองว่าสิ่งที่จะทำให้แต่หรือว่าน้องๆคนที่อยู่ใหม่ๆรักษาเงินต้นได้นานๆเลือกหุ้นได้ถูกตัวแล้วก็แบบสามารถวางกลยุทธ์การลงทุนได้ไม่ว่าตลาดจะเป็นรูปแบบไหนพี่เบียกว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้แต่เป็นแบบนั้นได้อะคะความรู้กระแต่ความรู้เลยคราวนี้ความรู้ปัจจุบันเนี่ยมันกระจายมากเยอะสิ่งที่คุณต้องพัฒนาเลยนะคือการจับใจความบนความรู้นี่แหละจับใจความจับใจความบนความรู้เนี่ยแต่คุยกับพี่มา49นาทีเนี่ยค่ะแต่ได้อะไรกลับไปจับใจความไม่ต้องเยอะนะคำว่าจับใจความหมายความว่าโอ้ไม่ต้องเลคเชอร์นะเอาเป็นว่าที่นั่งฟังมันวันเนี้ยที่คุยกับพี่เขาวันเนี้ยคุยกับน้องเขาวันเนี้ยได้ประโยคมาประโยคเนี่ยแล้วเก็บมันไว้แล้วลองเอาไปปฏิบัติดูว่าเข้ากับจริตไหมเรามีความสุขไหมหัวใจอยู่ที่ความสุขกับกำไรนะกำไรคือความสุขค่ะสำคัญคือพี่ผมมีความสุขไหมแต่เล่นแบบพี่แต่ยังไม่ได้กำไรเลยว่ะไม่ใช่แล้วน้องอันนี้ไม่ใช่แล้ววิธีที่ไม่ใช่ละหนึ่งคุณรู้สึกคุณคำว่าความสุขหมายถึงว่าคุณรู้สึกสบายนะไม่กดดันมากเดินดำเนินชีวิตด้วยความปกตินอนก็หลับไม่ได้เคร่งเครียดอะไรมากแต่คุณก็ยังมีกำไรที่พี่บอกคือกำไรไม่ต้องเยอะนะโอเคไหมต่อปีเนี่ย 10-20% โอเคไหมล่ะมันไม่ได้เรื่องยากนะในตลาดหุ้นแล้วตอนนี้เราเปิดว่าถ้าคุณคิดว่าหุ้นไทยเป็นขาลงคุณไปอยู่หุ้นจีนก่อนไหมจีนช่วงนี้พักตัวกำลังเริ่มรีบาวบ้างละไอช่วงพักตัวจะเก็บไหมอะไรเงี้ยมันมีทางเลือกตั้งเยอะแยะวิธีคิดเหมือนกันลงทุนในคริปโตเคอเรนซีของพี่ก็เหมือนกันเนาะพี่ซื้อตอนมันลงแล้วนั่งรอนี่มันขึ้นมาที่2ล้านกว่าถามว่าแล้ว2ล้านกว่าเนี่ย2ล้าน4 2 5เราเอาไงต่อก็ขายไปแล้วก็อยู่เฉยๆไงมันทองมันลงไหมทองยังไม่ลงอะไรมันลงมาบ้างอ่ะก็ไปตรงนั้นไปช้าๆ
สมมติเราได้กำไรจากคริปโตมาปีนี้นะแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ได้มา 20% แล้วซึ่งเป็นไปได้นะถูกป่ะเวลาเล่นคริปโตไม่เล่นได้ไหมปีนี้ครึ่งปีหลังได้ไหมได้ใช่ไหมไม่พร้อมไม่พร้อมก็ไม่เล่นเพราะนั้นหัวใจของวิธีพี่คือการควบคุมความพอใจความพอใจเนี่ยสำคัญมากๆพอๆกับความอดทนเลยเพราะถ้าพอใจเราก็จะสามารถทุกอย่างจะจบทุกอย่างจะจบแล้วเราก็จะหาโอกาสต่อเพื่อจะอดทนต่อเพื่อให้จบที่ความพอใจงั้นแต่ว่าวันนี้แต่ได้ประโยชน์ของตัวเองแล้วค่ะพี่เปียต้องไปหาหุ้นที่สร้างความพอใจให้กับตัวเองให้เจอใช่แล้วใช้เวลาทำความเข้าใจกับเขาให้เยอะๆใช่แล้วอดทนรอเดี๋ยวมันจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการเองเดี๋ยวมันจะดีเองใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะดีเองทุกอย่างมันจะดีเองนี่ตามประสบการณ์38ปีนะทุกอย่างมันจะดีเองฝนตกหายไหมฝนหายได้ไหมเดี๋ยวก็หยุดน้ำท่วมเดี๋ยวก็แห้งพี่แต่ว่าไอ้ฝนตกมันแป๊บเดียวน้ำท่วมมันแบบไอ้หุ้นตกเนี่ยมัน2ปีมันนานหน่อยมันนานหน่อยซึ่งยังไม่มีใครรู้ด้วยว่าจะเป็น2ปีนี้แล้วหยุดหรือจะยังไงไงโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนได้ประโยคเด็ดทั้งจากการฟังในวันนี้นะคะหรือว่าจะเป็นไอเดียอื่นก็ได้ยังไงถ้าเกิดใครได้ประโยคอะไรฝากคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยจะได้แบบเป็นพวกเราจะได้รู้ด้วยเนาะว่าคุยกันไปแล้วเนี่ยทุกคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะพี่เปี๊ยกอยากฝากบอกอะไรกับนักลงทุนตอนนี้บ้างคะพี่จะฝากหนังสือยี่ค่ะพี่จะเอาของจริงมาให้ดูเลยได้ไหมอ่ะได้ไหมคือเล่มนี้ครับเล่มนี้ฮะเล่มนี้ชื่อ The Graph Master มีขายเฉพาะในเพจแมงเม่าสำราญ Line @PPMM สำราญพิมพ์ 2,000 เล่มนะกระแตปัจจุบันเนี่ยในสต็อกพี่เนี่ยเหลือ100เล่มแล้วนะนั่นไงรายการจะเป็นรายการท้ายๆเลยเพราะนั้นในนี้คือประสบการณ์ในการดูกราฟเป็นแทคติกเป็นภาคปฏิบัติของเทคนิคไม่ใช่ภาคทฤษฎีหนังสือจะสวยงามเป็นปกแข็งนี่เป็นความฝันของพี่เฉยๆที่จะทำหนังสือปกแข็งออกมาสวยงามซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำตอนนี้แสดงว่าถ้าเกิดใครสนใจก็คือไปที่ไลน์แอดเนาะเปียก @ppmm แล้วก็ samran หรือเข้าไปที่เพจได้ไหมว่า pp คือ pp คืออะไรเปียกโอ mm แล้วก็ mm คือแมงเม่าแล้วก็ต่อด้วยสำราญหรือถ้าง่ายกว่านั้นก็ไปในเพจได้ไหมคะพี่เปียกได้แต่อันนี้มันเป็นเดี๋ยวนี้มันเป็นนวัตกรรมใหม่อ่ะก็แต่เวลาจองผ่านไลน์แอดตัวเนี้ยเวลาเราจ่ายเงินโอนเงินเสร็จเขาจะตามให้พี่เลยว่าหนังสือส่งถึงมือหรือยังอ่ะมันดีมากเลยพี่ว่าพี่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเยอะเลยแล้วก็สมมติว่ามันหมดสมมติว่าหมดนะพี่ส่งไปให้ห้องสมุดสี่เล่มละเมื่อเช้าห้องสมุดมารวยอ่ะคะใช่เข้าใจว่าอาทิตย์หน้าพอก็ทะเบียนเสร็จก็สามารถอ่านได้ที่นั่นเอาเป็นว่าแต่ว่าหนังสือดีๆถ้าอยากมีไว้ครอบครองรีบหน่อยก็ดีค่ะจะได้แบบเอามาเป็นคู่มือเป็นไกด์ไลน์ได้ด้วยเผื่อใครเพิ่งเข้ามาในตลาดช่วงนี้แล้วเห็นแพทเทิร์นกราฟแล้วจะแบบตกใจอยากเห็นสัญญาณทางเทคนิคอะไรเพิ่มเติมก็ไป The Graph Master ได้เลยนะคะขอบคุณพี่เปี๊ยกมากๆเลยนะครับผมไว้เจอกันนะคะพี่เปี๊ยกก่อนจบขอพูดอะไรต่อได้หน่อยได้มั้ยได้ยินดีค่ะกระแตสวยขึ้นอุ๊ยจบจบไหมจบดีค่ะจบสวยจริงค่ะคราวนี้จบขอบคุณครับขอบคุณมากไม่ใช่ว่าต้องหมดคนว่าวันนี้เราขออนุญาตอัดเป็นเทปไว้นะเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะเวลาพี่เปียก็ชนกับในช่วงของรายการพอดีก็ไปติดตามพี่เปียได้นะพี่เปียเขามีรายการอยู่ด้วยนะคะที่ไหนนะพี่เปียที่เพจแมงเม่าสำราญเลยครับมีไลฟ์สดอยู่ทุกวันอังคารมาพูดนั่นแหละค่ะติดตามกันได้เงี้ยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งพี่เปียกแล้วก็ทุกคนด้วยก็ถ้าเกิดมีอะไรยังไงที่ยังมีข้อสงสัยอยู่ก็สามารถพิมพ์กันเข้ามาได้นะคะแต่สำหรับวันนี้แต่พี่เปียกแล้วก็ทีมงานต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับการลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนทราเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไงการลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลองเรียกสไตล์การลงทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืนดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐต้องเรียนรู้คาดการณ์ว่าเป็นตลาดที่มองไปข้างหน้าลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่มไพรซ์อินเข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญและถ้าอยากชนะในเกมนี้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมาหาตัวเองให้เจอสำเร็จได้ลุยต่อลุยต่อไปนะโอเคนะพร้อมนะชกมองขาดทุกโอกาสการลงทุน Finnomina Ahead of the Game